Look up from your telescope. Take me on this journey home. I don't wanna wait no more. คือยังไงต้องตามแล้วทุกคนร้อยกว่าบาทไปซื้อเถิดก็คุ้มใช้ได้นานมากตอนแรกไม่ได้คิดว่าตัวเองจะชอบเลยแต่ว่ามันเซลก็เลยจัดเต็มมากๆ12ชิ้นเดี๋ยวเทียนหอมสเปรย์หอมบอดี้โลชั่นพวกน้ำหอมในรถคือหอมแบบหอมหรูหอมดีหอมแบบผู้หญิงคนนึงที่หวานๆแต่ก็แอบซ่อนเปรี้ยวนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบกับว่าอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคอนเทนต์ที่ไม่เคยทำมาก่อนช่วงนี้นะคะก็อยู่ที่บ้าน work from home แล้วก็รู้สึกว่าอยากเอนเตอร์เทนตัวเองแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆงอกมานะคะเรื่อยๆนะคะก็คือหมวดของ home fragrance นั่นเองเครื่องหอมที่ใช้ในบ้านแบรนด์ที่จะมาเปิดกรุให้ดูกันในวันนี้นะคะขอเริ่มต้นเปิดซีรีส์ที่แบรนด์ Bath & Body Works นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเข้าถึงง่ายหาซื้อง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่แบรนด์นี้กันเลยทุกคนว่ามีทั้งหมด12ชิ้นนะคะที่ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะมาป้ายยาเพื่อนๆนะคะให้ลองไปซื้อกันทั้งเทียนหอมสเปรย์หอมเป็นพวกบอดี้โลชั่นเป็นพวกน้ำหอมในรถนะคะจัดเต็มมากๆ12ชิ้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่ไอเทมแรกเลยนะทุกคนก็คือเทียนหอมนะจ๊ะหรือว่า Scented Candles นะคะของ Bath & Body Works ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองเทียนหอมของ Bath & Body Works นะคะอยากให้ไปลองดูเพราะว่ามีหลายกลิ่นมากๆแล้วก็เทียบกับเทียนหอมยี่ห้ออื่นก็คือยังถือว่าอยู่ในเรนจ์ราคาที่ว่ารับได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีเทียนหอมหลายๆแบรนด์ที่อยากลองอย่างเช่นพวก Diptyque พวกแบรนด์ Niche ต่างๆแต่ว่าบอกตรงๆว่ายังทำใจไม่ได้อ่ะแม่คือแพงมากจริงๆแต่ว่า Bath & Body Works เนี่ยเราว่าสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเล่นเทียนหอมนะคะเป็นเรทราคาที่โอเคคือราคาเต็มเขาจะอยู่ที่ 1,390 ทุกคนแต่ว่าในช่วงที่เซลล์เนี่ยจะลดลงไปอยู่ที่450บาทอันนี้คือถูกสุดที่ว่าเคยเจอในช็อปนะ450บาทคุ้มมากพอก้อนนึงเนี่ยต่อให้จุดทุกวันนะ1เดือน2เดือนก็ยังไม่หมดอะพูดแค่นี้คือมันมีความคุ้มนะคะกลิ่นเนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวแบบขนมฟรุตตี้ฟลอรัลอะไรคือมีหมดลองไปดูนะคะในแต่ละซีซันก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะสำหรับเทียนที่วามีเนี่ยตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3ก้อนนะคะเดี๋ยวจะเรียงลำดับตามความฟุ้งของกลิ่นให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะกลิ่นแรกที่จะพูดถึงจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ฟุ้งที่สุดที่วามีใน3ก้อนเลยก็คือกลิ่น Maple Cinnamon Pancakes นะคะกลิ่นนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เป็นสาวอบอุ่นสาวทำขนมสาวอบขนมอยู่บ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นขนมจริงๆทุกคนความเข้มข้นความอะไรเอ่ยคือแบบขนมอ่ะยังไม่ได้เปิดประตูเข้ามาในห้องเลยกำลังไขกุญแจเข้าห้องทุกคนได้กลิ่นแล้วแม่คือเข้มข้นอะไรขนาดนั้นเข้มข้นจนขนาดที่ว่าเราอยากไปตามดูเลยว่าโน้ตมันคืออะไรวะทำไมมันถึงเข้มข้นขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าใส่นัทเมกเอสเซนเชียลออยล์นะคะหรือว่าน้ำมันลูกจันเทศนะคะทุกคนซึ่งถามว่าเคยดมไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกจันเทศหรือว่านัทเมกเนี่ยกลิ่นเป็นยังไงนะคะแต่ว่ากลิ่นที่ชัดๆได้กลิ่นชัดที่สุดสำหรับวานะคะก็คือกลิ่นเมเปิลซีรัปบัตเตอร์มิลค์แพนเค้กนะคะคือเป็นกลิ่นแบบที่เขาบรรยายเป๊ะเป๊ะถ้าเกิดใครชอบกลิ่นขนมนะคะกลิ่นนี้เนี่ยให้ความรู้สึกนึกถึงฤดูแบบใบไม้ร่วงของต่างประเทศมากๆเลยนะคะรู้สึกถึงความวอร์มความโคซี่มีเพื่อนเคยมาที่ห้องแล้วถามว่าวามึงทำขนมหรอไม่ได้ทำทุกคนแต่จุดเทียนหอมกลิ่นนี้เอาสิจนเพื่อนคิดว่าอบขนมอยู่นะคะมันแรงขนาดนั้นจริงๆแต่ใครที่ไม่ชอบกลิ่นที่เลี่ยนมากก็ขอให้ผ่านกลิ่นนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเลี่ยนแต่ว่าวาตอนแรกก็ไม่ชอบแต่จุดไปจุดมาก็ชอบนะคะเพราะมันแบบหวานหอมทำให้นึกถึงกลิ่นขนมนะคะซึ่งส่วนตัวเป็นคนชอบกินแพนเค้กแล้วก็ขนมเบเกอรี่ต่างๆมากๆอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้แบบสุดแล้วหิวเนื่องจากวันนี้นะคะเราเรียงลำดับตามความฟุ้งความจึ้งของกลิ่นนะคะกลิ่นต่อไปนะคะนึกถึงเพลง Peachesของ Justin Bieber เลยนะทุกคนก็คือกลิ่น Georgia Peach นะคะ Georgia Peach เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่แตกต่างจากกลิ่นเมื่อกี้โดยสิ้นเชิงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Peach เป็นผลไม้นะคะก็จะมีความ Fruity ชัดมากๆทุกคนคือมันเป็นกลิ่นผลไม้ที่ผสมความเปรี้ยวลงมาด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่ไม่ต้องจุดแต่แค่เปิดฝาก็คือได้กลิ่นชัดมากทุกคนเนี่ยคือชัดมากคือกลิ่นเหมือนซูกัสที่เป็นกลิ่นพีชผสมด้วยอ่ะแล้วก็เตะจมูกคือแค่เปิดไม่ต้องจุดได้กลิ่นค่ะคลุ้งทั่วห้องพ่อเข้ามาถามว่ากินขนมอะไรหรอคือมันเป็นกลิ่นเหมือนขนมลูกอมเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะกลิ่นเนี้ยถ้าเกิดใครชอบแนวสดใสสดใสนะแนะนำมากว่าจะชอบจุดตอนนั่งทำงานนะคะให้ความรู้สึกที่แบบกระปี้กระเป๋า
แอคทีฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูโน้ตของกลิ่นนี้กันนะว่าเฮ้ยอะไรที่ทำให้น้องจอร์เจียพีชมันจึ้งขนาดนี้โน้ตแห่งความจึ้งนะคะก็คือ Juicy Peaches นะคะมีลีฟมี Hint of Vanilla นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีกลิ่นวานิลาอยู่นิดหน่อยก็จริงของเขาทุกคนคือมันแทบไม่ได้กลิ่นวานิลาเลยมันได้กลิ่นพีชล้วนๆเลยอะสำหรับความรู้สึกวานะแล้วก็กลิ่น Dew Cover Leaves คือไม่ได้กลิ่นเลยคือได้กลิ่นพีชล้วนๆถ้าใครอยากได้พีชแบบพีชจริงๆลูกพีชลูกอมพีชอยู่ตรงหน้านะคะจุดตอนทำงานบอกเลยว่าแบบโอ้โหสดชื่นมากได้ energy มากๆจริงๆนะคะต้องไปลองจอร์เจียพีชทุกคนกลิ่นต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่สาวๆหลายๆคนชอบนะว่าไปดูบล็อกเกอร์ฝรั่งแล้วก็บล็อกเกอร์คนไทยก็ชอบกลิ่นนี้เหมือนกันวาก็เลยไปสอยมานะคะโดยที่ไม่ได้ดมอีกแล้วคือแบบฟังจากรีวิวหลายๆคนป้ายยากันมานักใช่ไหมต้องโดนก็คือกลิ่นนี้ค่ะ Cactus Blossom นะคะกลิ่น Cactus Blossom เนี่ยแปลเป็นไทยแบบตรงๆเลยก็คือกลิ่นดอกกระบองเพชรป้าทุกคน Cactus ก็คือกระบองเพชรเนาะคือถามว่าเคยดมกลิ่นกระบองเพชรไหมก็ไม่อีกแล้วแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นโทน Floral นะคะส่วนตัวคือไม่ชอบกลิ่นดอกไม้เลย Cactus Blossom คือข้อยกเว้นทุกคนหอมมากคือหอมแบบหวานนะคือหวานเลยผู้หญิงใส่ชุดเดรสสีชมพูแต่มันมีความตัดเปรี้ยวตรงปลายๆอ่ะคือเป็นคนอธิบายกลิ่นไม่ถูกนะคะทุกคนต้องขออภัยไว้นะที่นี้แต่ว่าแบบอยากป้ายยาจริงคือหอมแบบหอมหรูหอมดีหอมแบบผู้หญิงคนนึงที่หวานๆแต่ก็แอบซ่อนเปรี้ยวนะคะไม่หวานจนเลี่ยนเกินไปใส่ชุดเดรสสีชมพูแต่ว่านางก็แบบแอบทำผมเปรี้ยวใส่รองเท้าเปรี้ยวคือไม่ได้หวานเลี่ยนนะคะใช้จุดตอนก่อนนอนคือให้มูดที่ดีมากๆแบบผ่อนคลายนึกถึงมีความว่าไม่ได้ดอกไม้แบบดอกไม้แต่มีความดอกไม้แบบความอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะไม่หวานจนหน้าเบื่อคือแบบหวานแบบได้เรื่อยๆเหมาะมากสำหรับการจุดก่อนนอนนะคะหลับฝันดีนะจ๊ะมาดูกันที่โน้ตของกลิ่นนี้กันนะคะทุกคนตัว Cactus Blossom นะคะจะประกอบไปด้วย Cactus Flower Petal นะคะหรือว่ากลีบดอก Cactus นะคะแล้วก็มีกลิ่นของหอมมีกลิ่นของโคโคนัทแล้วก็วานิลาว่าแล้วทุกคนทำไมมันถึงมีความแบบหวานแบบกลมกล่อมอ่ะคือไม่ใช่หวานดอกไม้ 100% นะคะแล้วก็มีการใส่เลมอนนิดนึงด้วยนะคะ Fresh Sparkling Lemon นะคะเพื่อที่จะตัดความหวานเหมือนที่ว่าอธิบายเมื่อกี้เลยคือมันหวานแบบเปรี้ยวเล็กน้อยด้วยเลมอนนี่เองถ้าใครชอบโทนคล้ายๆกันนะสำหรับเทียนหอมก็ไปลองกันได้นะคะเทียนหอมเนี่ยปกติตอนแรกๆเลยนะคือว่าจะซื้อมาแล้วก็จุดไฟแต่หลังๆรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบควันเท่าไหร่นะคะก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้ตัว Candle Warmer อันนี้นะคะก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเกิดใครรักเทียนหอมเหมือนกันนะคะก็ฝาก Bath & Body Works ไว้ต่อไปนะคะจะเป็นไอเทมตัวหอมนั่นเองเมื่อกี้ห้องหอมไปแล้วใช่มั้ยไอเทมตัวหอมนะคะก็จะเป็นตัว Body Lotion นะคะซึ่งตอนนี้ว่าเคยลองมาทั้งหมดแค่2กลิ่นนะคะที่ซื้อมาใช้เนาะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบ Body Lotion รุ่นที่เป็นฝาข้างบนแบบนี้เพราะว่ามันใช้คุ้มกว่าทุกคนคือตอนที่จะหมดแล้วก็เราสามารถแบบทิ่มหัวน้องลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้หมดจนหยดสุดท้ายได้นะคะคืออีนี่งกไงนึกถึงความคุ้มค่าเป็นหลักนะคะรู้สึกว่าขวดแบบนี้แหละคุ้มกลิ่นที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เพิ่งไปสอยมาจากช่วง Semi Annual Sales นะคะก็คือ Raspberry Sugar ค่ะเคลมก่อนว่าไม่ได้เป็นผู้หญิงหวานไม่ได้ชอบกลิ่นหวานกลิ่นนี้คือดีงาม10 10 10 Raspberry Sugar เนี่ยมันเป็นกลิ่นผลไม้ที่มีความหวานเหมือนเอาผลไม้ไปชุบน้ำตาลน่ะทุกคนคือเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วพอเราพลิกมาข้างหลังเพื่ออ่านโน้ตนะคะทุกคนมันคือ Sugar Raspberry Plum Blossom Winter White Lily เขาอธิบายว่ามันเป็นกลิ่น Raspberry ที่ชุบน้ำตาลจริงๆอ่ะทุกคนกลิ่นที่เขาบอกว่าอยู่ใน Christmas Collection ให้ความรู้สึกที่นึกถึงเทศกาลคริสต์มาสของฝรั่งอ่ะนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือมันดีมากทุกคนเป็นโลชั่นที่เรามักจะทาก่อนนอนนะเวลาเพื่อนมานอนด้วยเพื่อนก็บอกว่ามึงใช้โลชั่นอะไรหอมมากขอใช้ด้วยเนี่ยมันจึ้งขนาดไหนจึ้งจนเพื่อนขอใช้ด้วยนะคะคือมันดีจริงๆแล้วก็ข้อดีของโลชั่น Bath & Body Works คือเราจะไม่ใช้ตัว Fragrance Mist หรือว่าน้ำหอมของ Bath & Body Works เลยนะทุกคนแต่เราจะใช้โลชั่นแทนเพราะรู้สึกมันไม่ได้ฉีดแล้วมันแบบจางไปเลยอะแต่ว่ามันได้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วมันก็ได้ความหอมนะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีต้องไปซื้อกันนะคะก็กลิ่นถัดไปที่อยากจะมาอวยให้ฟังในวันนี้นะคะอวยล้วนๆนะคะก็คือกลิ่น Wild Lime and Gardenia นะคะหรือว่ามะนาวป่าและ Gardenia
จะเป็นกลิ่นประจำตัวที่วาใช้ตลอดเวลาอยู่ออฟฟิศนะคะเวลาที่รู้สึกตัวแห้งๆนั่งห้องแอร์เนาะทุกคนมันก็ต้องมีการทาโลชั่นบ้างอะไรบ้างเพื่อไม่ให้ผิวเรามันแห้งแตกลายนะคะทุกครั้งที่เอาโลชั่นตัวนี้ขึ้นมาทาคือเพื่อนจะรู้เลยว่าวาทำไรอะทาโลชั่นเหรอมันจึ้งขนาดนั้นด้วยความไม่ชอบกลิ่นหวานๆใช่ไหมกลิ่นนี้คือตอบโจทย์มากคือมันเป็นกลิ่นมะนาวผสมกับทุ่งดอกไม้คือด้วยความที่มันเปิดด้วยมะนาวมันก็จะมีความแบบซีทรัสเปรี้ยวๆนะคะเป็นกลิ่นสดชื่นสดชื่นที่ปลายด้วยความหวานนั่นเองคือเป็นกลิ่นที่เราชอบมากแต่เสียดายว่าคอลเลกชันที่เซลล์ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะถ้าเกิดมีอีกก็จะซื้ออีกนะคะเป็นกลิ่นที่ชอบมากจริงๆเดี๋ยวเรามาดูโน้ตกันเลยนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือมี Sunny Blend of Bright Citrusy Bergamot นะคะเป็นกลิ่นมะกรูดใครจะไปคิดว่าเอามะกรูดมาใส่ในโลชั่นแล้วมันจะจึ้งคือจึ้งจริงแล้วก็ตามด้วย Fresh Gardenia Blooms แล้วก็ Musk แป้งๆเบลนด์ออกมาได้ลงตัวมากแล้วก็ส่วนตัวเราชอบมากเป็นกลิ่นสดชื่นใช้แล้วรู้สึกว่ามี energy จะมาทำงานนะคะต่อไปนะคะทุกคนไอเทมถัดไปนะคะที่วาเพิ่งมีได้1ชิ้นนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะมาอวยให้ฟังกันก็คือตัว Room Spray ของ Bath & Body Works นั่นเองทุกฟังก์ชันการใช้งานจริงๆเราสามารถฉีดได้ทุกที่เลยนะที่เราอยากจะดับกลิ่นแต่วามักจะเอาไปใช้ในห้องน้ำค่ะก็คือหลังจากที่เราแบบหรือว่าเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะก็อยากจะทำให้กลิ่นของห้องเนี่ยมันยังหอมสดชื่นอยู่ก็จะไปฉีดลงในโถส้วมนะคะจริงๆคือแบบกลิ่นที่เลือกมานะคะก็จะเป็นกลิ่นจิงห้ามนะคะสีน้ำเงินตัวนี้นะคะซึ่งเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในกลิ่นที่ขายดีมากๆของ Bath & Body Works เขามีอยู่ในทุกไลน์ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น Home Fragrance Body Fragrance Body Care Hand Soap คือทุกสิ่งของ Bath & Body Works จะมีกลิ่นจิงห้ามอยู่นะคะคิดดูว่ามันฮิตขนาดไหนแถมกลิ่นนี้ยังเป็นกลิ่นที่ยูนิเซ็กซ์สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอีกทุกคนคือมันดีจริงเราก็เลยสงสัยว่าทำไมเราชอบกลิ่นนี้จังปรากฏว่าเข้าไปดูในโน้ตค่ะกลิ่นหลักของตัวนี้เนี่ยมันคือกลิ่นที่มีความฟลอรัลผสมซีทรัสก็เลยทำให้แบบเพิ่งเข้าใจว่าทุกกลิ่นที่เราชอบอ่ะมันจะเป็นโทนฟลอรัลกับซีทรัสทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับจิงแฮมเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าเป็นกลิ่นที่มี a fresh blend of bright florals and a hint of sweet citrus ผสมระหว่างกลิ่นดอกไม้แล้วก็กลิ่นซีทรัสแถมยังมี notes of blue freesia นะคะดอกฟรีเซียสีน้ำเงิน sweet clementine แล้วก็ soft violet petals นะคะหลักเลยก็คือเขามีกลิ่นดอกไม้ผสมกับกลิ่นซีทรัสให้ความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ความสดชื่นนะเรารู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้มีความแบบสดชื่นสดชื่นแต่มันมีความเบลนด์มีความดูดีดูแพงของกลิ่นนี้อยู่อะลงตัวทำให้ห้องน้ำเราเป็นดูเป็นห้องน้ำแพงขึ้นมาเลยนะคะก็สำหรับใครที่อยากลองรูมสเปรย์หรือว่าจิงแฮมที่อยู่ในไลน์ product อื่นๆก็ไปลองกันนะคะว่ามันจึ้งยังไงเราจะรู้ไอเทมต่อไปนะคะที่อยากมาป้ายยาก็คือ wallflowers ค่ะเป็นน้ำหอมที่ติดกับปลั๊กไฟผนังบ้านนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าใช้ยังไงก็คือเจ้า wallflower ตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนแรกคือ wallflower plug นะคะ wallflower plug เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นตัวฐานที่มีปลั๊กอยู่ข้างหลังนะคะเราสามารถเสียบได้กับปลั๊กที่เมืองไทยได้เลยนะคะโดยที่ปลั๊กตัวนี้จะสามารถบิดได้นะคะแล้วแต่ว่าปลั๊กเรามันตั้งในแกนไหนนะคะก็สามารถบิดได้เพียงแต่ว่าต้องให้หัวเนี้ยมันตั้งอยู่ในแนวนี้ตลอดนะคะแล้วก็เราจะต้องซื้อตัวรีฟิลตัวนี้มาใส่นะคะซึ่ง2อย่างเนี้ยราคาประมาณ390บาททุกคนและแน่นอนว่าเราไม่ซื้อราคาเต็มนะคะตอนที่เซลเนี่ยจะอยู่ที่180บาทนะคะ100กว่าบาทไม่เกินนี้นะคะทุกคนก็กลิ่นที่วาใช้เนี่ยเนื่องจากว่า wallflower วาจะใช้ในห้องครัวเป็นหลักนะคะเป็นคนที่ทำกับข้าวบ่อยมากแล้วก็ไม่อยากใช้ห้องครัวเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยกลิ่นอาหารนะคะก็อยากจะเลือกเป็นกลิ่นที่สดชื่นนะคะตัวนี้เนี่ยที่วาใช้กับเจ้า wallflower เป็นหลักนะคะก็เป็นกลิ่น sea salt and lime นะคะเป็นกลิ่นที่ให้ความ fruity happy นะคะเขาอธิบายไว้ตรงเลเบลตรงนี้นะคะว่ากลิ่นที่วาอยากได้นะโจทย์คืออยากได้กลิ่น citrus ที่ไม่โหลจนเกินไปคือทุกคนเข้าใจไหมว่าก้อนดับกลิ่นอะไรต่างๆที่มันมีขายด้วยทั่วไปมันก็จะมีกลิ่นส้มกลิ่นมะนาวใช่ไหมซึ่งเราไม่อยากได้กลิ่นส้มในโทนนั้นอ่ะไม่ได้อยากได้กลิ่นมะนาวในโทนนั้นทุกคนน่าจะนึกออกว่ามะนาวที่อยู่ในก้อนดับกลิ่นเป็นกลิ่นลักษณะยังไงนะคะแต่ว่าก็มาเจอตัวนี้ทุกคน sea salt and lime คือมันเป็นกลิ่นมะนาวที่ก็ให้ความแพงแต่ยังสามารถดับกลิ่นห้องครัวได้เอาสิยังไงคุ้มนะ180บาทคือว่าใช้มาเดือนนึงอ่ะหมดไปเท่านี้
คือยังไงต้องตามแล้วทุกคนร้อยกว่าบาทไปซื้อเถอะชีวิตจะดีขึ้นจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัว Sea Salt and Lime เนี่ยมันประกอบไปด้วยโน้ตอะไรนะคะเขาบอกว่ามี Chilled Lime นะคะมี Fresh Eucalyptus Sea Salt withessential oils นะคะก็คือมีกลิ่นไลม์นะคะกลิ่นมะนาวเขียวนั่นเองแล้วก็มีกลิ่นยูคาลิปตัสแล้วก็ซีซอสนะคะถามว่าซีซอสกลิ่นเป็นยังไงวะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีความสดชื่นที่มาจากตัวมะนาวแล้วก็ตัวยูคาลิปตัสนั่นเองนะคะเป็นกลิ่นโทนสดชื่นที่แนะนำว่าเหมาะสำหรับการอยู่ในห้องครัวมากๆเลยจ้า Wallflowers นะคะว่ามีตัวรีฟิลทั้งหมด2ตัวนะคะก็กลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่น Rose Water and Ice จะค่อนข้างไปในแนว Floral แต่ก็ยังมีความ Fresh อย่างที่เคลมตลอดเวลาว่าไม่ชอบกลิ่นดอกไม้แต่สิ่งนี้ก็เป็นกรณียกเว้นของดอกไม้นะคะเพราะว่ามันเป็นกลิ่น rose water คือปกติว่าจะไม่ใช้อะไรที่เป็นกลิ่นกุหลาบเลยทุกคนเพราะรู้สึกมันไม่ใช่ตัวฉันอะดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดแล้วก็มีความสดชื่นด้วยไม่หวานเลี่ยนโน้ตที่อยู่ในตัวเนี้ยก็คือตัว rose petal กลีบกุหลาบนะคะมี rain kiss ivy แล้วก็มีดอก ivyตามด้วย Spring Musk 2กลิ่นนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ก็อยากให้เพื่อนๆเก็บฝาตัวนี้ไว้เวลาที่ใช้ทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราเบื่อเราอยากจะเปลี่ยนกลิ่นก็คือสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ปิดฝาเก็บไว้เหมือนเดิมไอเทมถัดไปที่เป็น Essentials สำหรับช่วงโควิดช่วงนี้นะคะคือตัวGentle Foaming Hand Soap นั่นเองนะคะกลิ่นที่วามีก็จะเป็นกลิ่น Turquoise Water นะคะจะบอกว่าไอเทมนี้เนี่ยปกติแล้วจะราคา300กว่าบาทในช่วงโปรโมชั่นนะคะก็จะอยู่ที่100กว่าบาทการล้างมือมันก็สำคัญสำหรับช่วงนี้แล้วเราก็อยากจะล้างมือให้มันรีแลกซ์ให้มันแฮปปี้นะคะก็เลยซื้อแบบสบู่ล้างมือที่เป็นกลิ่นที่เราชอบมาไว้ติดห้องน้ำนะคะแล้วก็เวลาแบบแขกไปใครมานะคะก็จะได้ล้างมือด้วยกลิ่นที่แบบหอมหรูดูแพงแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะซึ่งกลิ่น Turquoise Water เนี่ยกลิ่นหลักๆของเขาเลยเนี่ยจะเป็นกลิ่นเบอร์กามอตเดลิลี่แล้วก็ซีสเปรย์นะคะกลิ่นหลักก็คือกลิ่นมะกรูดนั่นเองทุกคนแต่มันไม่ใช่มะกรูดแบบมะกรูดนะคะแต่มันเป็นกลิ่นแนวสดชื่นให้ทุกคนนึกถึงน้ำหอมผู้ชายอะคือกลิ่นมันจะเป็นสไตล์นั้นเลยคือเป็นกลิ่นสปอร์ตที่ค่อนข้างธรรมชาติมากกว่าน้ำหอมผู้ชายแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้เล็กน้อยนะปวดสวยนะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ชอบนะคะเดี๋ยวกลิ่นอื่นๆน่าจะตามมาอีกหลายกลิ่นเลยนะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเราใช้ทุกวันมันก็อาจจะหมดเร็วนะคะเดี๋ยวว่าจะต้องไปหาสต็อกแล้วแหละถ้าเกิดใครชอบแฮนด์โซปเหมือนกันนะคะมีกลิ่นไหนที่แบบควรตามรบกวนมาป้ายยากันด้วยนะคะเริ่มเหนื่อยเมาส์กันมานานนะคะตอนนี้มาถึงหมวดสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนก็คือในหมวดของคาฟากรานเซสนั่นเองนะคะคาฟากรานเซสเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 อย่างก็คือตัวโฮลเดอร์นะคะแล้วก็ตัวรีฟิลค่ะทุกคนก็คือโฮลเดอร์เนี่ยเราสามารถเสียบไว้ในรถได้นะคะมันก็จะมีโฮลเดอร์ให้เลือกหลายแบบนะคะที่ว่าซื้อมาก็จะมีแบบนี้แล้วก็มีอีกแบบนึงที่เสียบอยู่ในช่องแอร์ที่รถน่ะนะคะแล้วก็ตัวรีฟิลเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนึงเนี่ยใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือนแกะสติกเกอร์ด้านหลังออกไงไม่หกเหลอะเทอะแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเนาะแค่ฉีกสติกเกอร์ออกมาแล้วก็ใส่ไว้ในโฮลเดอร์แบบนี้ตัวนี้เนี่ยวาใช้2ที่ก็คือในรถแล้วก็ในห้องน้ำในห้องน้ำเนี่ยจะใช้กลิ่นแอตแลนติกนะคะหรือว่าเป็นกลิ่นอะไรอะมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะโน้ตของเขาเนี่ยก็จะเป็น coastal citrus sea mist แล้วก็ clean woods นะคะก็เป็นกลิ่น citrus ที่ให้ความสดชื่นนะคะแล้วก็ผสมกลิ่นเปลือกไม้เล็กน้อยเรารู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับการเอาไว้ในห้องน้ำอยากให้มีกลิ่นที่สดชื่นสปอร์ตอยู่ตลอดเวลาเป็นกลิ่นที่สะอาดนะคะแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่วาใช้ในรถนะคะเป็นกลิ่นที่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าตัวเองจะชอบเลยแต่ว่ามันเซลก็เลยลองซื้อมาซะหน่อยนะคะก็เป็นกลิ่น white tea and sage ไม่เคยใช้กลิ่นโทนที่เป็นชามาก่อนเลยชาที่มีกลิ่นอโรมานะคะทำให้รู้สึกแบบผ่อนคลายรถติดเครียดอะไรอย่างนี้อย่างน้อยรถเราก็หอมแล้วก็ผสานไปด้วยกลิ่นเลมอนแล้วก็เอิร์ธเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยเนาะอีกกลิ่นหนึ่งที่มีอยู่ในสต็อกนะคะก็เป็นกลิ่นโคโคนัทซันโดวูดนะคะซันโดวูดเนี่ยหมายถึงกลิ่นของไม้จันหอมเดี๋ยวเปิดใช้แล้วเป็นยังไงจะมารีวิวให้ฟังอีกทีตัวนี้ยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะคะทุกคนแต่เดานะเดาว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่คล้ายๆน้ำหอมผู้ชายอีกแล้วโทนทรอปิคอลนะคะให้ความรู้สึกสดชื่นเนาะสำหรับโน้ตของโคโคนัทซันโดวูดนะคะจะเป็นกลิ่นโคโคนัทพาร์มลักชูเรียสซันโดวูดแล้วก็วอร์มมัสนะคะแล้วก็จัสมินนะเดี๋ยวใช้แล้วเป็นยังไงจะมารีวิวให้ฟังกันอีกทีนะคะสำหรับค่าตัวของน้องนะคะโฮลเดอร์จะอยู่ที่390บาทนะคะแล้วก็รีฟิลจะอยู่ที่200บาทนะคะและแน่นอนว่าช่วงเซลนะคะจะอยู่ที่100กว่าบาทนะคะทุกคนก็คุ้มมากๆเลยใช้ได้ตั้ง 2-3 เดือนนะคะ
ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Bath & Body Works Collection 12 item ที่วามีทั้งหมดนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยถ่ายเหนื่อยมากมันเยอะจริงๆมีอะไรให้เมาเยอะนะคะเพราะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยมันก็จะรีมายด์ให้เรานึกถึงความรู้สึกในแต่ละช่วงนะคะแต่ละมูดที่เรามีเนาะเรารู้สึกว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าตัวเองจะชอบเลยแต่ว่ามันเซลก็เลยเออกลิ่นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีความสุขเล็กๆในแต่ละวันก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเครื่องหอมสายน้ำหอมเหมือนกันนะคะถ้าใช้แบรนด์ Bath & Body Works เองก็ดีหรือว่าใช้แบรนด์อื่นๆมีไอเทมไหนที่อยากจะมาป้ายยาให้วาไปลองอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้กลิ่นคล้ายๆกันนะคะก็มาเมากันได้เช่นสำหรับวันนี้ว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามการอัปเดตแบบ real time นะคะก็อย่าลืมไป follow Instagram ของวาได้นะคะว่าจะลง stories ลง post แล้วก็ลง reels อยู่บ่อยๆนะคะใน Instagram เพื่อนๆก็อย่าลืมไปติดตาม Instagram แล้วก็ไปเล่น Q&A กันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายTelescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon. Tell me you'll be on real soon.